สอนเปิด ID จีนฟรีผ่านมือถือก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจช่องครูก่อนนะคะเอาละค่ะทุกคนโหลดแอป1688มาแล้วใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องติ๊กถูกนะคะด้านล่างเลยนะคะติ๊กถูกตามเงื่อนไขนะคะจากนั้นให้กดคลิกนะคะตรง1688นะคะคลิกเข้ามาเลยค่ะพอเราคลิกมาแล้วนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะให้ทุกคนคลิกเข้าไปตรงคำว่าสมัครสมาชิกค่ะเป็นภาษาจีนนะคะตรงตัวสีส้มๆนะคะกดเข้ามาเลยได้ค่ะพอเรากดเข้ามาแล้วนะคะจะมีให้เลือกนะคะระหว่างส่วนบุคคลกับองค์กรนะคะด้านบนนะคะคือส่วนบุคคลส่วนด้านล่างนะคะคือนามองค์กรนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะสำคัญมากเลยนะคะทุกคนต้องเลือกเป็นนามส่วนบุคคลค่ะพอเรากดมาแล้วนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าที่เราให้ใส่เบอร์มือถือนั่นเองบวก66นะคะจะเป็นของประเทศไทยตรงนี้นะคะให้เราเริ่มใส่เบอร์มือถือโดยไม่ต้องใส่ศูนย์นำหน้านะคะให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยค่ะเป็นตัวเลขที่หลังจากศูนย์นำหน้านะคะให้กรอกทั้งหมดเลยนะคะเรากรอกไปเลยค่ะจากนั้นนะคะพอเรากรอกแล้วนะคะตรงนี้นะคะให้เราติ๊กถูกก่อนที่จะกดตกลงนะคะพอเรากดตกลงแล้วนะคะตรงนี้นะคะจะระบบจะค่อนข้างกำลังประมวลผลอยู่จะช้านิดนึงนะคะถ้าเราเปิด ID จีนได้แล้วนะคะแต่เราจะยังไม่สามารถซื้อของได้นะคะเพราะว่าเราต้องมีการลงที่อยู่คาโก้ก่อนนะคะตรงนี้สไลด์เลื่อนลงไปให้สุดเลยนะคะให้เป็นสีเขียวแบบสุดแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเขาจะทำการส่งเลข OPP นะคะไปที่โทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองนะคะจะเป็นตัวเลขทั้งหมด6ตัวด้วยกันเลยนะคะถ้าใครเลข OPP ไม่ไปนะคะก็ต้องให้ลองปิดเปิดเครื่องใหม่ก่อนนะคะเพราะว่าในการสมัครครั้งแรกนะคะเครื่องอาจจะยังลวนอยู่นะคะยังงงๆอยู่นะคะต้องปิดเปิดเครื่องใหม่ก่อนนะคะหลังจากที่เราได้เลขมาแล้วนะคะเลข OPP มาเนี่ยเราก็ต้องทำการใส่ในบรรทัดตรงนี้เลยนะคะกรอกเข้าไปเลยนะคะเป็นเลขทั้งหมด6ตัวนะคะอันนี้คือเขาจะมาช้านิดนึงนะคะเพราะว่ามาแล้วค่ะพอมาแล้วนะคะเราก็ทำการกรอกเลขทั้ง6ตัวเลยนะคะจากนั้นกดปุ่มสีส้มค่ะพอกดปุ่มสีส้มแล้วนะคะพอมาหน้านี้แล้วนะคะด้านบนนะคะคือ username นั่นเองนะคะ username นะคะเราสามารถใส่เป็นภาษาอังกฤษได้ทั้งหมดเลยนะคะส่วนด้านล่างคือ password นะคะ password สำคัญเลยนะคะต้อง